คัมภีร์ห้าห่วง The Book of Five Rings โดยมิยาโมโตะมูซาชิ EP 2คัมภีร์ห้าห่วงมิยาโมโตะมูซาชิบันทึกศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของสำนักสองฟ้าเป็นบางสิ่งที่ข้าใช้เวลาหลายปีในการขัดเกลาเมื่อครั้งที่ข้าปรารถนาจะเปิดเผยมันในตำราเป็นคราแรกนั้นข้าได้ปีนเขาอิวะโตะในชิโกะเมืองคิวชูเพื่อคำนับต่อสวงสวรรค์และเคารพเจ้าแม่กวนอิมข้าได้พบพระพุทธองค์ตัวข้าคือชินเมนมูซาชิโนคามิฟูจิวระโนเกนชินนักรบจากเมืองฮาริมะขณะนี้มีอายุได้60ปีข้ามีใจมั่นกับศาสตร์ของศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยข้าอายุ13ตอนที่ประลองเป็นคราแรกในครั้งนั้นข้าเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นักสู้ซึ่งมีนามว่าอาริมะคิเฮอิจากสำนักเที่ยงธรรมเมื่ออายุ16ข้าเอาชนะนักสู้ที่แข็งแกร่งนามอากิยามะจากทาจิมะข้าเข้าเมืองหลวงเมื่ออายุ21และได้พบกับนักสู้จากทั่วประเทศและแม้ว่าข้าจะประลองอีกมากมายหลายคราก็มิเคยสักครั้งที่ข้าจะปราชัยหลังจากนั้นข้าก็ออกเดินทางไปตามเมืองต่างๆพบปะนักสู้จากหลากหลายสำนักแม้ว่าข้าจะประลองยุทธมากกว่า60ครั้งข้าก็ไม่เคยพ่ายแพ้เลยสักคราเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ข้าอายุ13จนถึง29ปีเมื่ออายุข้าล่วงเข้าปีที่30และได้หวนคำนึงถึงประสบการณ์ของตนเองข้าก็ตระหนักว่าข้าไม่ได้ชนะเพราะความเป็นเลิศในศิลปะการต่อสู้บางทีอาจเป็นเพราะข้ามีทักษะนี้โดยธรรมชาติหรือมันอาจเป็นเพราะสำนักอื่นด้อยฝีมือแต่ไม่ว่าด้วยเหตุใดข้าตั้งต้นฝึกฝนอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้รู้สึกซึ้งยิ่งขึ้นและในที่สุดก็ค้นพบศาสตร์ของศิลปะการต่อสู้ในเวลานั้นข้ามีอายุประมาณ50ปีตั้งแต่นั้นมาข้าก็ไม่ได้เสาะแสวงหาศาสตร์ใดอีกข้าเชื่อในข้อได้เปรียบของศาสตร์แห่งการต่อสู้และปรับเปลี่ยนมันไปเป็นศาสตร์ของศิลปะและทักษะในทุกสิ่งข้าไม่ต้องเรียนรู้จากผู้ใดขณะที่แต่งหนังสือเล่มนี้ข้ามิได้หยิบยืมคำสอนเก่าแก่จากพุทธศาสนาหรือลัทธิขงจื้อและมิได้ใช้เรื่องราวจากตำราการต่อสู้ฉบับใดภายใต้เงาสะท้อนของสวงสวรรค์และเจ้าแม่กวนอิมข้าหยิบผู้กันขึ้นมาและลงมือเขียนตอน4นาฬิกาในคืนของวันที่10เดือน10ปี1643คำพีดินศิลปะการต่อสู้คือวิถีของนักรบโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำจำเป็นต้องฝึกฝนศิลปะเหล่านี้ทหารเองก็ต้องรู้จักวิถีชีวิตนี้ด้วยเช่นกันแต่ปัจจุบันไม่มีนักรบคนใดที่รู้ชัดในวิถีของศิลปะการต่อสู้ก่อนอื่นเรามาอธิบายเรื่องวิถีชีวิตกันก่อนพุทธศาสนาคือการช่วยเหลือผู้คนขงจื้อคือการปฏิรูปวัฒนธรรมสำหรับแพทย์คือวิถีของการรักษานักกวีสอนศิลปะของบทกลอนบุคคลอื่นพยากรยิงธนูหรือใช้ศิลปะและวิชาทั้งหลายผู้คนฝึกฝนวิถีที่พวกเขาสนใจและพัฒนาความชื่นชอบส่วนตัวแต่น้อยคนนักที่ชื่นชอบวิถีของการต่อสู้ประการแรกวิถีของนักรบหมายถึงความคุ้นเคยทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมและศิลปะการต่อสู้นักรบทุกคนควรสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องศิลปะการต่อสู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้จะไม่สันทัดก็ตามโดยทั่วไปแล้วผู้คนคิดว่าการเป็นนักรบคือการพร้อมสำหรับความตายแต่เรื่องของความตายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงนักรบเท่านั้นจะเป็นขอทานสตรีชาวนาและแม้กระทั่งผู้ที่ต่ำต้อยกว่านั้นก็รู้หน้าที่ของตนและละอายที่จะทำเป็นไม่รู้เห็นและไม่ยอมรับความตาย
ดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างใดในเรื่องนี้วิถีชีวิตของนักสู้ที่นักรบต้องฝึกฝนคือการสร้างความชำนาญในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นในชัยชนะจากการประลองหรือจากการต่อสู้กับคนหลายคนก็ตามใครคนหนึ่งคิดว่าต้องทำเพื่อนายของตนทำเพื่อตัวเองทำเพื่อชื่อเสียงและเพื่อให้เป็นที่รู้จักในสังคมและทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยอำนาจของศิลปะการต่อสู้แต่ก็มีผู้คนในโลกนี้ซึ่งคิดว่าแม้จะเรียนศิลปะการต่อสู้ก็ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นประโยชน์เมื่อเกิดความจำเป็นอย่างแท้จริงสำหรับข้อนี้ศาสตร์ของศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงหมายถึงการฝึกฝนโดยวิธีที่ทำให้พวกมันเป็นประโยชน์ทุกเมื่อและการสอนศิลปะการต่อสู้โดยวิถีทางนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกเรื่องเรื่องศาสตร์ของศิลปะการต่อสู้ในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นเราเรียกการฝึกฝนศาสตร์นี้ว่าอาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้นักรบทั้งหลายไม่ควรละเว้นการเรียนรู้ศาสตร์นี้ผู้ซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักสู้ทุกวันนี้สนใจแต่เรื่องของวิชาดาบเท่านั้นนักบวชจากสำนักคาชิมะและคันโตริจากเมืองฮิตาชิสร้างสำนักเหล่านั้นคือโดยอ้างว่าวิชาของพวกเขาได้รับการถ่ายทอดมาจากเทพเจ้าและพวกเขาออกเดินทางไปยังเมืองทั้งหลายเพื่อถ่ายทอดมันให้กับผู้คนแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เท่านั้นในบรรดาศิลปะและวิชาทั้งหลายซึ่งถูกกล่าวถึงมาตั้งแต่ครั้งโบราณสิ่งที่เรียกว่าศิลปะการหาข้อได้เปรียบก็รวมอยู่ในวิชาเหล่านี้ด้วยดังนั้นเมื่อเราพูดถึงศิลปะการหาข้อได้เปรียบมันจึงไม่อาจจำกัดอยู่เพียงในวิชาดาบและแม้กระทั่งวิชาดาบเองก็ไม่อาจประจักษ์แจ้งได้ด้วยศิลปะของการใช้ดาบเพียงอย่างเดียวดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเชี่ยวชาญศาสตร์ของการต่อสู้โดยใช้เพียงดาบเท่านั้นจากมุมมองของข้าผู้คนในสังคมทำให้ศิลปะกลายเป็นการค้าพวกเขามองว่าตัวเองเป็นสินค้าเป็นสิ่งซึ่งมีไว้ซื้อขายแต่หากแยกข้อแตกต่างระหว่างความตื้นเขินและความลึกซึ้งก็จะเห็นว่าทัศนคติเช่นนี้เป็นความจริงอยู่เพียงน้อยนิดแวดวงของศิลปะการต่อสู้เต็มไปด้วยการโอ้อวดอย่างมีสีสันด้วยการค้าที่แพร่หลายและการแสวงหากำไรทั้งผู้สอนและผู้เรียนผลลัพธ์จึงเป็นดังที่มีผู้กล่าวไว้ศิลปะการต่อสู้ของมือสมัครเล่นคือที่มาของบาดแผลฉกรรจ์โดยทั่วไปแล้วชีวิตมีทั้งหมด4เส้นทางเส้นทางของนักรบชาวนาช่างและพ่อค้าอย่างแรกเลยคือนักรบเส้นทางนี้เกี่ยวเนื่องกับการสร้างอาวุธทุกประเภทและความเข้าใจในคุณสมบัติของอาวุธทั้งหลายสิ่งนี้สำคัญยิ่งสำหรับนักรบหากไม่อาจสร้างความชำนาญในเรื่องของอาวุธหรือความเข้าใจในประโยชน์เฉพาะของอาวุธแต่ละชนิดก็จะบ่งชี้ให้เห็นถึงการอบรมซึ่งบกพร่องของสมาชิกในสำนัก2คือเส้นทางของชาวนาชาวนาตระเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายเพื่อการเพาะปลูกและใช้เวลาหลายปีเอาใจใส่จากการเปลี่ยนแปลงของฤดูทั้ง4นี่คือวิถีของชาวนา3คือเส้นทางของช่างโดยเลือกใช้ตัวอย่างของช่างไม้สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือทุกประเภทอย่างมีทักษะรู้ว่าจะใช้เครื่องมือแต่ละชนิดได้อย่างไรด้วยความเชี่ยวชาญร่างแบบขึ้นมาอย่างถูกต้องโดยใช้ไม้ฉากและไม้บรรทัดหาเลี้ยงชีพด้วยการฝึกวิชาอย่างแข็งขัน4คือเส้นทางของพ่อค้าพวกที่ค้าขายต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างที่จำเป็นและหาเลี้ยงชีพจากกำไรที่พวกเขาทำได้ตามมาตรฐานของคุณภาพพ่อค้าหาเลี้ยงชีพจากกำไรที่พวกเขาหาได้จากความสามารถนี่คือเส้นทางของพ่อค้านี่คือเส้นทางทั้ง4ของชีวิตเส้นทางของนักรบชาวนาช่าง
และพ่อค้าข้าจะอธิบายของศิลปะการต่อสู้โดยเชื่อมโยงเข้ากับวิถีของช่างไม้ช่างไม้ถูกเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านมีบ้านของชนชั้นสูงบ้านของนักรบบ้านของช่างเรากำลังพูดถึงบ้านที่พังพินหรือบ้านที่คงทนข้าจะใช้วิถีของหัวหน้าช่างไม้ในการเปรียบเปรยคำว่าช่างไม้เขียนด้วยอักขระซึ่งหมายถึงทักษะที่ยิ่งใหญ่หรือว่าแผนแม่บทเนื่องจากศาสตร์ของการต่อสู้เกี่ยวเนื่องกับทักษะที่ยิ่งใหญ่และการวางแผนที่สำคัญข้าจึงเขียนถึงมันโดยเปรียบเทียบกับวิชาช่างไม้หากเจ้าต้องการเรียนรู้ศาสตร์ของการต่อสู้จงพิเคราะห์หนังสือเล่มนี้ให้ดีให้เปรียบอาจารย์เป็นเสมือนดังเข็มให้ลูกศิษย์เป็นดังได้และฝึกฝนโดยไม่ว่างเว้นการเชื่อมโยงศาสตร์ของการต่อสู้เข้ากับวิชาช่างไม้ในฐานะผู้นำหัวหน้าช่างไม้ต้องดูแลออกคำสั่งแก่บรรดาช่างไม้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าช่างที่ต้องเข้าใจกฎระเบียบของบ้านเมืองค้นหากฎของท้องที่และปฏิบัติตนตามกฎที่กำหนดขึ้นมาเองหัวหน้าช่างไม้ซึ่งมีความรู้เรื่องการวัดและรูปแบบของสิ่งปลูกสร้างจะสามารถเลือกใช้ผู้คนในการสร้างบ้านแง่มุมนี้ของหัวหน้าช่างไม้ก็เป็นเช่นเดียวกับหัวหน้าของนักรบในการแบ่งแยกท่อนไม้เพื่อปลูกสร้างบ้านนั้นท่อนไม้ที่ตรงปราศจากตาไม้และแลดูสวยงามสามารถใช้สำหรับทำเสาทางด้านนอกท่อนไม้ที่มีตาไม้บ้างแต่ตรงและแข็งแรงสามารถใช้ทำเสาทางด้านในท่อนไม้ที่ไม่แข็งแรงนักแต่ปราศจากตาไม้และแลดูสวยงามจะถูกใช้ทำธรณีประตูคือประตูและฉากท่อนไม้ที่มีตาไม้มากและงอหากแต่แข็งแกร่งจะถูกใช้อย่างระมัดระวังเพื่อทำส่วนที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับบ้านเพื่อให้บ้านมีความคงทนแม้กระทั่งท่อนไม้ที่มีตาคดงอและมีเนื้ออ่อนก็ยังสามารถนำไปใช้ทำนั่งร้านและต่อมาก็นำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ในขณะที่หัวหน้าช่างไม้กำกับคนเขารู้ระดับของทักษะความสามารถและมอบงานที่เหมาะสมให้บางคนได้รับมอบหมายให้ปูพื้นบางคนได้รับมอบหมายให้ทำประตูและฉากและบางคนก็ทำธรณีคือเพดานเขาใช้พวกที่ไม่มีฝีมือทำรอบรองพื้นและใช้พวกที่มีฝีมือด้อยกว่านั้นแกะลิ่มเมื่อหัวหน้าช่างไม้ใช้ความสุขุมในการมอบหมายงานงานก็ก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นประสิทธิภาพและความคืบหน้าที่ราบรื่นความหลักแหลมในทุกด้านการตระหนักถึงความเก่งกล้าที่แท้จริงตระหนักถึงระดับของศีลธรรมที่แตกต่างกันการใส่ความมั่นใจลงไปทีละน้อยและการตระหนักถึงความสามารถและข้อจำกัดอย่างมีเหตุผลสิ่งเหล่านี้คือเรื่องราวในใจของหัวหน้าช่างไม้หลักของศิลปะการต่อสู้ก็เป็นเช่นนี้ศาสตร์ของศิลปะการต่อสู้เมื่อพูดในแง่มุมของวิชาช่างไม้นั้นนักรบรับข่มเครื่องมือของตนเองสร้างเครื่องมือที่มีประโยชน์หลายอย่างและเก็บพวกมันไว้ในคลังอาวุธเมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าช่างไม้พวกเขาโค่นไม้ยาวและท่อนไม้ด้วยใบมีดใส่พื้นและชั้นวางของด้วยกบใส่ไม้หรืออาจทำแม้กระทั่งแกะสลักและแกะนูนเมื่อแน่ใจว่าการวัดถูกต้องแล้วพวกเขาจัดการกับงานที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือกฎของวิชาช่างไม้เมื่อใครคนหนึ่งพัฒนาความรู้ที่ใช้ได้จริงของวิชานี้จนครบทุกทักษะเขาก็จะสามารถเป็นหัวหน้าช่างไม้ได้เองในที่สุดลักษณะนิสัยที่จำเป็นสำหรับช่างไม้คือต้องมีเครื่องมือที่แหลมคมและคอยรับอยู่เสมอเป็นหน้าที่ของช่างไม้ที่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างเชี่ยวชาญแม้แต่ในการทำงานที่เล็กน้อยอย่างเช่นสารขนาดเล็กชั้นหนังสือที่วางโคมไฟเขียงหรือฝาหม้อก็ตามการเป็นนักรบก็เป็นเช่นนี้
เราควรพิจารณาข้อคิดเหล่านี้อย่างระมัดระวังความสำเร็จของช่างไม้คือการระมัดระวังความคดงอการวางไม้ให้เข้ากับรอยต่อการวางแผนอย่างมีทักษะการเฝ้าระวังการแตกร้าวและดูแลไม่ให้เกิดการโค้งบินตามมาหากท่านต้องการเรียนรู้ของศาสตร์นี้จงใส่ใจทุกอย่างที่ข้าเขียนและพิจารณาพวกมันอย่างระมัดระวังองค์ประกอบของคัมภีร์5ห่วงข้าได้เขียนตำราเล่มนี้ด้วยกระดาษทั้งหมด5ม้วนแยกออกเป็น5ส่วนเพื่ออธิบายหลักการของแต่ละส่วนที่มีชื่อว่าดินน้ำไฟลมและความว่างเปล่าคัมภีร์ดินคือการสรุปศาสตร์ของศิลปะการต่อสู้จากการพิเคราะห์ของสำนักข้าศาสตร์ที่แท้จริงมิอาจได้มาจากการเชี่ยวชาญเพลงดาบเพียงอย่างเดียวเราต้องรู้เรื่องเล็กน้อยเพื่อให้รู้เรื่องที่ยิ่งใหญ่ต้องรู้จักตื้นไปจนถึงลึกเนื่องจากเส้นทางนั้นเป็นเสมือนการเดินไปบนผืนดินข้าจึงเรียกคัมภีร์เล่มแรกว่าคัมภีร์ดิน2คือคัมภีร์น้ำเมื่อใช้น้ำเป็นพื้นฐานในการอ้างอิงคนผู้หนึ่งทำให้ใจแปรเปลี่ยนได้น้ำเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะจากเหลี่ยมเป็นกลมมันอาจเป็นเพียงหยดเดียวหรือเป็นทั้งมหาสมุทรน้ำมีสีดุจเดียวกับบ่อพลอยสีฟ้าเนื่องจากความใสบริสุทธิ์ของน้ำข้าจึงเขียนถึงสำนักข้าไว้ในคัมภีร์เล่มนี้เมื่อท่านเข้าใจหลักการเฉพาะของเพลงดาบที่กล้าแกร่งและสามารถคว้าชัยจากคู่ต่อสู้ได้ตามต้องการแล้วก็ประหนึ่งว่าท่านสามารถเอาชนะทุกคนในโลกได้จิตวิญญาณของผู้ชนะจิตวิญญาณของผู้ชนะผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะมีการต่อสู้หลักพันหรือว่าหลักหมื่นศาสตร์การต่อสู้ของผู้บังคับบัญชาคือการวิเคราะห์เรื่องใหญ่จากเรื่องที่เล็กน้อยเช่นเดียวกับการสร้างรูปอนุสรณ์ขึ้นมาจากแบบจำลองขนาดเล็กแต่สิ่งนี้มิอาจอธิบายลงรายละเอียดได้การรู้เรื่องราวมากมายโดยตีความจากสิ่งเดียวคือหลักการของศาสตร์การต่อสู้3คือคัมภีร์ไฟในเล่มนี้ข้าเขียนเกี่ยวกับการสู้รบไฟอาจเป็นได้ทั้งกองใหญ่หรือกองเล็กหรืออาจก่อให้เกิดความรุนแรงดังนั้นข้าจึงเขียนถึงเรื่องราวของการต่อสู้วิธีของการต่อสู้เป็นเช็คเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างบุคคลหรือระหว่างกองทัพท่านควรพิจารณาอย่างระมัดระวังโดยตระหนักถึงภาพรวมทั้งหมดเช่นเดียวกับการให้ความสนใจในรายละเอียดที่เล็กน้อยเราอ่านความคิดของคนจำนวนมากได้ง่ายแต่คนเพียงไม่กี่คนนั้นคาดเดาได้ยากพูดให้ชัดเจนก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนทิศทางของคนกลุ่มใหญ่ได้ทั้งหมดในคราเดียวแต่หากเป็นคนจำนวนน้อยที่ยังรู้ได้ยากเช่นสำหรับคนหนึ่งคนก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเรื่องราวในคัมภีร์ไฟเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตาในศิลปะการต่อสู้มันจึงสำคัญที่ต้องฝึกฝนทุกวันเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยทำเสมือนพวกมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันเพื่อให้จิตใจไม่หวั่นไหวดังนั้นข้าจึงเขียนเกี่ยวกับการประลองไว้ในคัมภีร์ไฟ4คือคัมภีร์ลมสาเหตุที่ข้าเรียกว่าคัมภีร์ลมก็เนื่องจากมันไม่เกี่ยวข้องกับสำนักของข้านี่คือสิ่งที่ข้าเขียนเกี่ยวกับสำนักศิลปะป้องกันตัวหลายแห่งในโลกเวลาที่เอ่ยถึงลมเราใช้มันในความหมายว่ารูปแบบหรือลักษณะเช่นรูปแบบโบราณรูปแบบสมัยใหม่และลักษณะที่หลากหลายของแต่ละสำนักดังนั้นในคัมภีร์เล่มนี้ข้าได้เขียนเจาะจงถึงเคล็ดลับของโรงเรียนศิลปะการต่อสู้หลายแห่งในโลกและนี่คือลมหากท่านไม่สามารถเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงแล้วมันก็ยากที่ท่านจะเข้าใจตัวเองในการฝึกฝนบนทุกเส้นทางของชีวิตและหน้าที่การงานมีสภาวะของจิตใจที่เรียกว่าการเบี่ยงเบน
แม้ท่านจะพยายามอย่างเต็มที่ทุกวันบนเส้นทางที่ท่านเลือกหากใจของท่านไม่ชื่นชอบมันแล้วแม้ท่านจะมองอย่างตรงไปตรงมาและตามความเป็นจริงว่าท่านอยู่บนเส้นทางที่ดีมันก็ไม่ใช่เส้นทางที่จริงแท้หากท่านไม่เดินบนเส้นทางที่จริงแท้ก็จะเกิดความบิดเบี้ยวเล็กน้อยภายในใจซึ่งภายหลังจะเปลี่ยนเป็นความแปรปรวนขนาดใหญ่ต้องพิจารณาสิ่งนี้ให้ดีไม่น่าแปลกใจที่โลกจะพิจารณาว่าศิลปะการต่อสู้มีเพียงวิชาดาบเท่านั้นแต่ตราบเท่าที่เป็นหลักการและการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ของข้าประเด็นนี้คือสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนข้าเขียนถึงสำนักอื่นในคัมภีร์ลมเพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับศิลปะการต่อสู้ของโลกนี้5คือคัมภีร์แห่งความว่างเปล่าเหตุผลที่คัมภีร์นี้ชื่อความว่างเปล่าก็เพราะเมื่อพูดถึงความว่างเปล่าเราไม่อาจให้คำจำกัดความของความลึกด้านในได้จากทางเข้าทางด้านหน้าเมื่อรู้หลักการนี้ใครคนหนึ่งจะแยกตัวจากหลักการเช่นนั้นจึงเป็นอิสระในศาสตร์แห่งศิลปะการต่อสู้และได้พบกับความอัศจรรย์มองเห็นจังหวะเมื่อมีโอกาสลงมืออย่างคล่องแคล่วและได้ชัยชนะที่แน่นอนทั้งหมดนี้คือวิถีของความว่างเปล่าในคัมภีร์แห่งความว่างเปล่าข้าเขียนเกี่ยวกับการเข้าสู่วิถีที่แท้จริงอย่างเป็นธรรมชาติการตั้งชื่อว่าสำนักสองดาบประเด็นของการกล่าวถึงดาบสองเล่มก็คือมันเป็นหน้าที่ของนักรบทุกคนที่ต้องถือดาบสองเล่มไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่านายทหารสมัยก่อนพวกมันมีชื่อเรียกว่าทาชิและคาตนะหรือว่าดาบยาวและดาบทุกวันนี้เรียกว่าคาตนะและวากิซาชิหรือดาบและดาบสั้นเราไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงสาเหตุที่นักรบต้องมีดาบทั้งสองนี้ในประเทศญี่ปุ่นนั้นวิธีของนักรบคือการพกพาพวกมันไว้ข้างกายไม่ว่าพวกเขาจะรู้สิ่งใดเกี่ยวกับมันหรือไม่ก็ตามเพื่ออธิบายถึงข้อได้เปรียบของดาบทั้งสองข้าจึงเรียกสำนักของข้าว่าสำนักสองดาบสำหรับหอกง้าวและสิ่งอื่นๆนั้นถูกพิจารณาว่าเป็นสิ่งซึ่งมาเสริมพวกมันคืออาวุธของนักรบผู้คนที่เริ่มต้นในสำนักของข้าจะต้องหัดกวัดแกว่งดาบทั้งสองถือดาบยาวในมือหนึ่งและดาบสั้นอีกมือหนึ่งเมื่อท่านมีชีวิตเป็นเดิมพันท่านจะต้องใช้อาวุธทั้งหมดเท่าที่มีไม่ควรมีนักรบคนใดยอมตายโดยมีดาบอยู่ข้างกายและไม่ได้ใช้พวกมันอย่างไรก็ตามเมื่อท่านถือบางสิ่งโดยใช้มือทั้งสองท่านไม่อาจกวัดแกว่งมันได้อย่างอิสระทั้งซ้ายขวาจุดประสงค์ของข้าคือการทำให้ท่านคุ้นเคยกับการกวัดแกว่งดาบยาวด้วยมือเพียงข้างเดียวสำหรับอาวุธขนาดใหญ่เช่นหอกและง้าวนั้นไม่มีทางเลือกแต่ดาบยาวและดาบสั้นต่างก็เป็นอาวุธที่สามารถกวัดแกว่งด้วยมือเพียงข้างเดียวได้ปัญหาของการกวัดแกว่งดาบยาวโดยใช้มือทั้งสองข้างก็คือมันใช้การไม่ได้บนหลังม้าหรือเมื่อวิ่งอย่างรวดเร็วหรือบนพื้นเฉอะแฉะดินโคลนบนกรวดหินเส้นทางสูงชันและในที่คับแคบเมื่อท่านถือคันธนูหรือหอกด้วยมือซ้ายหรือกวัดแกว่งอาวุธใดอยู่ก็ตามท่านต้องถือดาบยาวด้วยมือเพียงข้างเดียวดังนั้นการกวัดแกว่งดาบยาวโดยใช้แขนสองข้างจึงไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเมื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะปลิดชีพโดยใช้มือเพียงข้างเดียวก็จงใช้มือทั้งสองข้างมันไม่ควรต้องใช้ความพยายามการฝึกใช้ดาบสองเล่มคือหนทางในการเรียนรู้ที่จะกวัดแกว่งดาบยาวด้วยมือเพียงข้างเดียวโดยมีจุดประสงค์แรกก็คือการทำให้ผู้คนคุ้นเคยกับการกวัดแกว่งดาบยาวด้วยมือเพียงข้างเดียวดาบยาวดูเหมือนจะหนักและเถอะทะสำหรับทุกคนในตอนแรกแต่ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเมื่อท่านหยิบจับมันเป็นครั้งแรกธนูนั้นยากที่จะง้าง
ง้าวนั้นยากที่จะแกว่งอย่างไรก็ตามเมื่อท่านคุ้นเคยกับอาวุธแต่ละอย่างแล้วท่านจะจับธนูได้มั่นคงยิ่งขึ้นและท่านจะมีความสามารถในการกวัดแกว่งดาบยาวและเมื่อท่านมีพลังมันก็ง่ายต่อการรับมือการกวัดแกว่งดาบยาวด้วยความรวดเร็วนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอย่างที่จะอธิบายไว้ในส่วนที่2หรือว่าคัมภีร์น้ำเราจะกวัดแกว่งดาบยาวในพื้นที่ที่กว้างขวางใช้ดาบสั้นในพื้นที่จำกัดนี่คือแนวคิดโดยทั่วไปสำหรับการเริ่มต้นในสำนักของข้านั้นคนผู้หนึ่งสามารถเอาชนะด้วยดาบยาวและดาบสั้นได้เช่นกันด้วยเหตุผลเช่นนี้ดาบยาวจึงปราศจากขนาดที่ตายตัววิธีของสำนักข้าคือการได้ชัยชนะมาไม่ว่าด้วยหนทางใดในการต่อสู้กับกลุ่มคนโดยลำพังนั้นการกวัดแกว่งดาบสองเล่มย่อมดีกว่าดาบยาวเพียงเล่มเดียวการใช้ตัวประกันยังให้ข้อได้เปรียบอีกด้วยเรื่องราวเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเขียนอย่างละเอียดเมื่อท่านชำนาญศาสตร์ของศิลปะการป้องกันตัวแล้วจะไม่มีสิ่งใดที่ท่านมองไม่เห็นอีกการรู้หลักการของคำว่าศิลปะการต่อสู้จะเป็นอย่างไรพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ